หาพระวจนะคำของพระเจ้าในค่ำคืนนี้ด้วยกันนะครับขอพี่น้องกดแชร์นะครับแล้วก็กดไลค์คำเทศนาในค่ำคืนนี้ด้วยกันนะครับโอเคครับพี่น้องผมจะถามพี่น้องก่อนว่าพี่น้องเคยดูหนังดูละครแล้วมันเวลาเราดูนะมันมักจะมีตัวประกอบอยู่เบื้องหลังมันจะมีตัวหนึ่งที่เราไม่ค่อยสนใจเช่นถ้าเราดูหนังจีนพี่น้องเคยเห็นฉากในตลาดไหมมันจะมักมีคนตะโกนออกมาตลอดนะใช่ไหมเอาปลาแห้งไหมครับปลาแห้งไหมครับมันจะมีเสียงแบบนี้มาตลอดแทรกตลอดซื้อปลาไหมครับซื้อมันโถไหมครับหรือเวลากลางคืนเรื่องเป็นเรื่องอื่นนะแต่เราจะได้ยินสองยามแล้วจะมียามมาบอกเวลาเก่งเก่งสามยามแล้วเป็นต้นเนาะพี่น้องเคยได้ยินไหมเคยเห็นแวบๆเนาะหรือเช่นหนังฝรั่งก็ได้จะมักจะมีตัวละครที่เราไม่ค่อยสนใจไม่ใช่ตัวเอกไม่ใช่ตัวเด่นแต่เป็นตัวเล็กๆน้อยๆที่จะผ่านไปผ่านมาตลอดเราเคยเห็นแบบนี้ไหมตัวละครแบบนี้เราไม่ค่อยสนใจเราจะดูแค่ตัวดำเนินเรื่องหลักเท่านั้นดูพระเอกนางเอกหรือตัวเอกของเรื่องแต่หลายครั้งตัวประกอบแบบนี้ตัวเล็กน้อยแบบนี้ที่เราไม่ค่อยสนใจจริงๆขาดไม่ได้นะมันทำให้เรื่องไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่บางครั้งมันอาจจะทำให้เรื่องไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ด้วยหรือบางทีมันอาจเป็นสิ่งเล็กน้อยที่ทำให้เราเข้าใจเรื่องโดยรวมด้วยเช่นยามที่มันตะโกนว่าสามยามตีสามแล้วเพื่อเรารู้ว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นกี่โมงพี่น้องมันจะมีส่วนสำคัญกับเรื่องด้วยซึ่งหลายๆครั้งตัวเล็กๆน้อยๆแบบนี้เราไม่ค่อยสนใจแต่สุดท้ายเราจะมักจะเห็นว่าไอ้ตัวเล็กๆน้อยๆแบบนี้ตัวประกอบแบบนี้มักจะกลายเป็นตัวแปรที่สำคัญของเรื่องบางครั้งก็อาจจะเป็นคนที่ทำให้เรื่องวุ่นวายก็ได้หรือบางครั้งอาจจะเป็นตัวที่เฉลยเรื่องทั้งหมดเป็นตัวสำคัญที่กุมความลับต่างๆไว้และหลายครั้งกลับเป็นตัวสำคัญที่เราไม่สนใจในตอนสุดท้ายมันทำให้เรื่องนั้นสมบูรณ์ทำให้เนื้อเรื่องสมบูรณ์เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ของเรื่องตัวที่เราถือว่าเป็นตัวประกอบเป็นตัวเล็กน้อยสุดท้ายเราเห็นว่ามันคือตัวสำคัญตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยพี่น้องเช่นกันกับเรื่องที่เราจะศึกษาในค่ำคืนนี้เราจะเห็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้วินิจฉัยคนต่อไปอาจจะเป็นคนที่เราไม่ค่อยสนใจหลายคนถือว่าไม่ค่อยสำคัญในพระคัมภีร์ก็ได้แต่คนที่เราไม่รู้จักคนนี้คนที่เราถือว่าไม่สำคัญคนนี้แต่เป็นสิ่งที่เป็นประวัติในพระคัมภีร์ที่พระคัมภีร์ขาดไม่ได้ซึ่งเรื่องของผู้วินิจฉัยที่เราจะมาศึกษากันในค่ำคืนนี้ก็คือชัมกาขอเปิดในผู้วินิจฉัยบทที่3ข้อ31ขอพี่มนต์อ่านให้เราฟังนะครับผู้วินิจฉัยบทที่3ข้อ31ขอบคุณครับพี่น้องเรามาอธิษฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าครับค่ำคืนนี้ขอฝากพระองค์ในพระวจนะคำของพระองค์อีกครั้งหนึ่งสำหรับที่จะสอนเราให้เราเข้าใจสติปัญญาของพระองค์ที่พระองค์มอบให้ในพระคัมภีร์ขอให้เรื่องราวที่เราจะเรียนรู้ไปพร้อมกันเป็นสิ่งที่นำเราให้เกียรติพระเจ้านำเราใช้ชีวิตตามทางของพระเจ้าเราขอฝากพระองค์สอนเราในคืนนี้ด้วยเราอธิษฐานในนามของพระเยซูคริสต์เอเมนพี่น้องครับผู้วินิจฉัยคนต่อไปมีชื่อว่าชัมกาซึ่งการช่วยกู้ของชัมกาดูเหมือนว่าจะเกิดขึ้นหลังจากการช่วยกู้ของเอฮูดนะครับแต่น่าจะเป็นช่วงเวลาก่อนการเสียชีวิตของเอฮูดซึ่งเราสังเกตความต่อเนื่องของประวัติศาสตร์ได้จากบทที่4ข้อที่1ซึ่งบทที่4ข้อที่1เป็นผู้วินิจฉัยอีกคนหนึ่งนะครับแต่เขามาหลังจากการตายของเอฮูดแทนที่จะเป็นหลังการตายของชัมกาแต่หลังการตายของเอฮูดนั่นแสดงว่าชัมกา
วินิจฉัยอิสราเอลในช่วงที่เอฮูดยังมีชีวิตอยู่หลังจากเอฮูดเสียชีวิตก็จะเป็นอีกคนอื่นนะครับซึ่งผู้วินิจฉัยชัมกานั้นเราทราบเรื่องราวเกี่ยวกับเขาน้อยมากประวัติของเขาถูกบันทึกไว้เพียงแต่ว่าเขาเป็นผู้วินิจฉัยคนที่3ที่ช่วยอิสราเอลโดยการที่เขาฆ่าคนฟิลิสเตีย600คนด้วยปาตักและเขาก็เป็นผู้ช่วยกู้อิสราเอลด้วยพี่น้องนี่คือสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับชัมกาเรารู้เรื่องราวของเขาแค่นี้พระคัมภีร์เอ่ยถึงเขาแค่นี้เพียงข้อเดียวที่เราเห็นเหมือนเป็นตัวประกอบอาจไม่สำคัญที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปจริงๆเราไม่สนใจเขาด้วยซ้ำพี่น้องครับแต่สิ่งที่เราสังเกตเห็นก็คือถึงแม้เขาเป็นผู้วินิจฉัยที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักหรือไม่ค่อยมีใครรู้เรื่องของเขาแต่ถึงแม้เขาจะไม่ใช่คนที่มีชื่อเสียงอาจจะไม่ใช่คนที่ใครนึกถึงอาจจะดูว่าเล็กน้อยเป็นตัวประกอบแต่ถึงแม้เขาไม่มีชื่อเสียงไม่ค่อยเป็นที่รู้จักแต่เขาก็สามารถตามพระเจ้าได้เขาสามารถทำตามที่พระเจ้าบอกได้เขาสามารถใช้ชีวิตตามพระเจ้าและพระเจ้านำเขาชนะศัตรูได้ถึงเขาเป็นคนเล็กน้อยไม่มีใครรู้จักไม่มีชื่อเสียงแต่เขาสามารถตามพระเจ้าและพระเจ้านำเขาทำสิ่งใดก็ได้พี่น้องเช่นการหลายครั้งเราชอบคิดถึงคนที่มีชื่อเสียงเราชอบดูตัวอย่างคนที่มีชื่อเสียงดูตัวอย่างคนทำสิ่งใหญ่ทำหลายสิ่งหลายอย่างในพระคัมภีร์เราสนใจแค่ตัวหลักตัวนั้นเราถือว่าโมเสสนี่สิเป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นตัวอย่างที่ดีมีชื่อเสียงดีเขาเป็นคนติดตามพระเจ้าดีแน่บางคนจะบอกว่าแต่ผมเห็นว่าโยชูวาเป็นคนดังเป็นตัวอย่างดีแน่เขาตามพระเจ้าดีแน่ชีวิตของเขาดีแน่แต่ของเราเป็นอับราฮัมของเราเป็นโนอาสิเป็นเอลียาหรือแม้แต่โยบเราถือว่าคนเหล่านี้เป็นตัวอย่างดีพระเจ้าใช้ได้คนเหล่านี้มีชื่อเสียงพระเจ้านำเขาได้คนรู้จักเขาหมดพี่น้องแต่เรามองข้ามคนเล็กๆเราถือว่าเขาเป็นตัวประกอบไม่สามารถเป็นตัวอย่างที่เราสามารถทำได้ตามได้พระเจ้าใช้เขาไม่ได้เพราะเขาไม่มีชื่อเสียงพี่น้องและเรามักจะนำมุมมองนี้มาใช้กับชีวิตของเราในปัจจุบันด้วยบ่อยครั้งเหลือเกินนะครับคริสเตียนเรามองตัวเองเป็นคนด้อยค่าและเราถือว่าพระเจ้าใช้เราไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะเราไม่มีชื่อเสียงไงเพราะเราไม่มีความรู้เราไม่เก่งเราไม่ได้มีตำแหน่งอย่างนั้นอย่างนี้ในสังคมไม่มีใครรู้จักเราเราไม่มี power พอพระเจ้าใช้เราไม่ได้เราตามพระเจ้าไม่ค่อยได้เราจะนำโลกไม่ได้เราชนะโลกไม่ได้เพราะเราถือว่าฉันเป็นแค่แม่บ้านต่ำต้อยฉันเป็นแค่ครูคนเล็กๆคนหนึ่งในโรงเรียนโอ้ฉันเป็นคนแก่ฉันเป็นเด็กเราเป็นคนหนึ่งไม่มีใครสนใจหน้าตาเราเฉยๆไม่มีจุดเด่นด้วยเราไม่ได้ดังในโลกโซเชียลเราไม่ได้เป็นดาว TikTokถ้าเราดังในโลกโซเชียลเราเป็นยูทูบเบอร์เป็นเน็ตไอดอลเราเป็นดาราเป็นศิลปินเมื่อเราพูดทุกคนจะฟังเราแน่แต่เราเป็นคนธรรมดาที่อยู่ในหมู่บ้านหนึ่งซึ่งคนในหมู่บ้านก็ยังไม่รู้จักเราเลยด้วยซ้ำในหมู่บ้านเดียวกันข้างบ้านก็ยังไม่รู้จักเราเลยเราถือว่าเราเป็นเด็กเราไม่ค่อยมีประสบการณ์ไม่มีบารมีและเราถือว่าคนจะไม่ฟังเราหรอกหรือราผมเป็นอาจารย์ก็ได้เป็นผู้นำคิดจักรที่ไม่มีชื่อเสียงเป็นผู้นำใหม่ไม่มีคอนแทคกับใครไม่ได้อยู่องค์กรใหญ่ๆที่ไหนไม่มีมิชชันนารีหนุนหลังเราถือว่าเราเป็นแบบนี้เราเป็นคนธรรมดาแบบนี้ไม่มีใครรู้จักไม่มีชื่อเสียงพระเจ้านำเราไม่ได้หรอกพระเจ้าใช้เราไม่ได้หรอกเราจะทำสิ่งใหญ่ไม่ได้หรอกและเราชอบถือตลอดว่าพระเจ้าน่าจะใช้อาจารย์ที่มีชื่อเสียงนู่นอาจารย์ที่เป็นฝรั่งนู่นพระเจ้าจะใช้เขาแน่เพราะเขารู้จักคนเยอะโอ้พระเจ้าน่าจะใช้คนที่จบด็อกเตอร์เพราะเขารู้จักบทหลายบทไปที่ไหนคนก็เรียกอาจารย์คะอาจารย์ขาเราถือว่าคนแบบนั้นพระเจ้าใช้งานได้ดีแน่นอน
ขารู้จักทุกองค์กรเขามี power เขามีบารมีเขามีประสบการณ์เขาอยู่โบสถ์ใหญ่ๆเขามีชื่อเสียงใหญ่โตนั่นแหละเป็นคนที่พระเจ้าใช้แน่นอนแต่สำหรับเราโอ้โหเราเป็นสมาชิกคนหนึ่งเล็กน้อยเราเป็นคริสเตียนคนหนึ่งที่เราตายไปโลกก็ยังไม่รู้เลยว่าเราเคยมีชีวิตบนโลกใบนี้เราเป็นแค่คนหนึ่งที่ทำสิ่งใหญ่ที่สุดได้ก็แค่ล้างจานในโบสถ์วันอาทิตย์กวาดโบสถ์หุงข้าวกดคอมพิวเตอร์นิดหน่อยเราทำสิ่งใหญ่ไม่ได้หรอกเรานำใครไม่ได้หรอกเราตามพระเจ้าหรือรับใช้พระเจ้าในสิ่งใหญ่แบบอาจารย์ที่มีชื่อเสียงไม่ได้หรอกพี่น้องแต่เรารู้จักผู้วินิจฉัยชัมกาไหมเขาเคยทำอะไรมาก่อนพี่น้องรู้ไหมผมก็ไม่รู้นอกจากที่เราเห็นในข้อนี้นอกจากข้อนี้นะพี่น้องรู้ไหมเขาทำอะไรอีกบ้างเขามีชื่อเสียงอะไรมาก่อนไหมเขาเคยขึ้นไปบนภูเขาซีนายกับพระเจ้าแล้วเอาบัญญัติลงมาไหมน่าจะไม่ใช่เนาะเขาแหวกน้ำทะเลแน่นอนใช่ไหมเขาไม่ได้แหวกเนาะจริงๆเราไม่รู้จักอะไรเขาเลยเขาไม่มีชื่อเสียงอะไรเลยเขาไม่ใช่ตัวละครหลักด้วยซ้ำถ้าตัวละครหลักที่เราคิดถึงเลยอาจจะเป็นโมเสสอับราฮัมก็ได้แต่จริงๆเขาไม่ใช่ถ้าให้ทุกคนเลือกฮีโร่คนหนึ่งในพระคัมภีร์พี่น้องเราไม่เลือกเขาแน่ไม่ใช่เพราะเขาไม่เก่งเพราะเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีเขาในพระคัมภีร์พอเราเปิดเรียวจริงๆเราไม่เห็นแล้วนะเราจะถึงบทเราจะเห็นบทที่4ก่อนชื่อเขาจริงๆแล้วเขาแค่คนเลี้ยงวัวคนหนึ่งเราไม่ค่อยรู้จักเขาเขาไม่มีชื่อเสียงอะไรที่เรารู้จักเขาแต่พระเจ้าใช้เขาทำสิ่งใหญ่ได้พี่น้องเช่นกันเราไม่จำเป็นต้องมีชื่อเสียงเราไม่จำเป็นต้องเป็นด็อกเตอร์เราไม่จำเป็นต้องให้ใครมารู้จักเราเยอะเราไม่ต้องเป็นอาจารย์ดังแห่งมหาวิทยาลัยพระคัมภีร์ก็ได้เราไม่ต้องเป็นอาจารย์ใหญ่ในสภาคริสตจักรก็ได้เราไม่ต้องเป็นคนมีชื่อเสียงและป๊อปปูล่าในหมู่คริสเตียนก็ได้เราแค่เป็นเรานี่แหละที่ไม่มีชื่อเสียงแบบนี้แหละแต่พระเจ้าใช้เราได้เราที่เป็นแม่บ้านเราที่เป็นสมาชิกทั่วไปที่เป็นคนเล็กๆน้อยๆในโบสถ์นี่แหละเป็นพ่อค้าแม่ค้านี่แหละเป็นชาวบ้านธรรมดานี่แหละพี่น้องเราก็สามารถเชื่อฟังพระเจ้าได้เหมือนกันเราสามารถเป็นคนที่ซื่อสัตย์ทำตามพระวจนะของพระเจ้าได้เราคนธรรมดานี่แหละไม่มีชื่อเสียงนี่แหละเราสามารถเดินตามทางของพระเจ้าได้เรารับใช้พระเจ้าได้เราเชื่อฟังพระเจ้าได้เราสามารถดำเนินชีวิตของเราในทางพระเจ้าได้เหมือนกันพี่น้องไม่จำเป็นต้องเป็นอาจารย์เสมอไปไม่จำเป็นต้องเป็นคนมีชื่อเสียงเสมอไปไม่จำเป็นต้องให้ใครมารู้จักเราเสมอไปเขาแค่รู้ว่าเราเป็นคริสเตียนคนหนึ่งก็พอแล้วเขาแค่รู้ว่าเราเป็นคนหนึ่งในโลกก็พอแล้วพี่น้องไม่ต้องมีใครรู้จักเรามากก็ได้เราแค่เป็นคนเล็กน้อยคนหนึ่งเราสามารถตามพระเจ้าได้เราก็เป็นคนหนึ่งที่รับใช้พระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจได้เราสามารถทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าได้เหมือนกันพี่น้องและพระเจ้าใช้เราได้เหมือนกันเราที่ไม่มีชื่อเสียงแบบที่เราเป็นแบบนี้แหละพระเจ้าสามารถใช้เราได้และนำคนอื่นตามพระเจ้าได้เราสามารถนำคนอื่นตามพระเจ้าได้เราคนเล็กน้อยแบบนี้เราสามารถนำคนอื่นรู้จักพระเจ้าได้เราเป็นคนธรรมดาแบบนี้แหละเราสามารถนำคนอื่นเข้าสู่ความรอดของพระเจ้าได้พี่น้องเราไม่ต้องเป็นคนมีชื่อเสียงพระเจ้าสามารถนำเราชนะโลกได้เหมือนกันพี่น้องเหมือนตัวอย่างที่ยกไปตั้งแต่แรกเราดูละครหลายเรื่องเราดูหนังหลายเรื่องบางครั้งคนที่เป็นตัวประกอบที่ไม่ใช่ตัวหลักของเรื่องที่ไม่มีชื่อเสียงที่หลายคนไม่เคยสนใจเขาแต่คนนั้นหลายครั้งเป็นคนที่ทำสิ่งใหญ่ในเรื่องตลอด
ความลับต่างๆหรือสิ่งที่จะเฉลยในตอนจบจริงๆอ่ะเขาเป็นคนที่เฉลยทั้งหมดฉะนั้นพี่น้องแม้เราอาจไม่มีชื่อเสียงก็ได้อาจไม่มีใครรู้จักอาจเป็นคนต่ำต้อยเป็นคนเล็กน้อยแต่ขอให้เรารู้ไว้เถอะว่าเราก็สามารถดำเนินชีวิตตามพระเจ้าอย่างซื่อสัตย์ได้เหมือนกันและพระเจ้าจะนำเราทำสิ่งใหญ่และชนะศัตรูได้เหมือนกันพี่น้องเราจะกลับไปดูอีกครั้งไปอ่านข้อต่อไปข้อเดิมแหละผู้วินิจฉัยบทที่3ข้อ31ผมขอก้านอ่านอีกครั้งขอบคุณครับพี่น้องชัมกาช่วยกู้อิสราเอลโดยใช้ปตักฆ่าคนฟิลิสเตีย600คนซึ่งอาวุธของเขาที่เป็นปตักที่ว่านี้ก็คือไม้เท้าที่มีส่วนเหล็กแหลมอยู่ปลายข้างหนึ่งอาจมีความยาว8หรือ10ฟุตเครื่องมือนี้เป็นเหมือนท่อนไม้และประโยชน์ใช้สอยของมันจริงๆมีไว้สำหรับต้อนฝูงสัตว์ต้อนฝูงวัวและใช้กระตุ้นวัวที่ไม่ยอมทำงานแทงไปและอีกข้างหนึ่งที่เป็นสิ่งคมๆยาวๆมันจะลักษณะคล้ายสิวที่เป็นปลายเหล็กแหลมจริงๆไม่ใช่แค่ไว้กระตุ้นวัวเท่านั้นแต่ยังมีไว้สำหรับทำความสะอาดคันไถด้วยเวลาไถนาก็จะมีดินก็จะเนี่ยแหละแซะแซะแซะพี่น้องนี่ทำให้เราเห็นว่าเขาใช้เพียงอุปกรณ์ในการทำการเกษตรที่มีไว้สำหรับงานเกษตรกรรมของเขาและเขาใช้สิ่งนั้นต่อสู้เพื่ออิสราเอลได้พี่น้องการที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเวลานั้นเป็นยุคที่อิสราเอลถูกรุกรานไม่มีแม้กระทั่งดาบหรือโล่เพื่อไว้ต่อสู้กับศัตรูเลยขอทุกคนเปิดดูในผู้วินิจฉัยบทที่5ผมขอพี่เก่งอ่านข้อ6ถึง8พี่น้องเห็นไหมไม่มีอุปกรณ์ไม่มีโล่ไม่มีอะไรไว้ต่อสู้เพราะเหตุนี้ชัมกาจึงใช้อุปกรณ์ทางการเกษตรที่ใช้สำหรับต้อนฝูงวัวของเขาและกระตุ้นให้มันทำงานในการต่อสู้ ซึ่งเราเรียกเต็มๆอุปกรณ์นี้ว่าปตักวัวภาษาอังกฤษน่าจะเป็นออกกอสประมาณนี้ออกกอสออกกอสปตักวัวนี่แหละเขาใช้ปตักวัวในการต่อสู้กับฟิลิสเตียแต่เราเห็นว่าปตักวัวมันเป็นอาวุธที่ไม่สามารถจะสู้ใครได้มันเป็นแค่อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับวัวควายมันไม่ใช่สิ่งสู้รบมันเป็นอาวุธที่ไม่มีใครใช้ด้วยซ้ำแต่ด้วยอาวุธนั้นเขาชนะด้วยอาวุธที่เขามีเขาชนะได้นั่นทำให้เราเห็นชัดว่าเป็นพระเจ้าที่ประทานพระพรและพละกำลังเหนือธรรมชาติให้แก่ชัมกาเพื่อให้เขาได้รับชัยชนะนั่นแสดงให้เห็นว่าเมื่อพระเจ้านำใครพระเจ้าจะประทานกำลังอันเกินความคาดหมายให้แก่คนนั้นด้วยให้เขาทำสิ่งใหญ่ได้ด้วยศักยภาพหรืออาวุธยุทโธปกรณ์ที่เรามีพี่น้องเช่นกันนอกจากที่เราไม่จำเป็นต้องมีชื่อเสียงแล้วเราไม่จำเป็นต้องมีอาวุธใหญ่ๆด้วยเราไม่จำเป็นต้องมีอาวุธใหญ่โตที่ดีจึงจะสามารถทำสิ่งใหญ่เพื่อพระเจ้าไ
แต่หลายครั้งคริสเตียนเรามักมีข้ออ้างว่าเราไม่มีอาวุธดีนั่นก็คือเราไม่เก่งเราพูดไม่เก่งนะเราทำไม่ได้หรอกเราประกาศให้ญาติพี่น้องเราไม่ได้หรอกเราพูดไม่เป็นนะเวลาให้เป็นพยานเราจะบอกตลอดว่าพูดไม่เป็นไม่รู้จะพูดอะไรดีเป็นพยานไม่ค่อยได้หลายครั้งเรามีข้ออ้างตลอดเราจะบอกว่าแก่แล้วรับใช้ไม่ได้โอ้เด็กเกินไปรับใช้ไม่ได้เราจะบอกว่าเราไม่มีความรู้เราไม่เคยเรียนสถาบันพระคัมภีร์เราตอบไม่ได้เราจะตอบคำถามเขาไม่ได้เวลาเขาสงสัยนะเราพูดไม่เก่งเชิญเขามาโบสถ์ไม่ได้พี่น้องเรามีข้ออ้างเยอะพี่น้องคริสเตียนเราชอบมีข้ออ้างตลอดว่าเราทำอะไรไม่ได้สักอย่างเรารับใช้พระเจ้าไม่ได้สักอย่างสอนเด็กก็ไม่ได้สอนสตรีก็ไม่ได้สอนพี่น้องก็ไม่ได้ไปแจกใบปลิวก็ไม่ได้เป็นพยานให้เพื่อนบ้านก็ไม่ได้ประกาศกับใครก็ไม่ได้เลยเพราะเราถือว่าศักยภาพของเราไม่ดีเราไม่มีความสามารถเราแค่แม่บ้านเราแค่สมาชิกเล็กๆเราแค่ล้างจานได้ทำความสะอาดได้เราแค่พิมพ์เอกสารหรือดูแลสิ่งเล็กน้อยของคริสตจักรได้เท่านั้นแต่เราทำสิ่งใหญ่ๆไม่ได้นะเพราะอะไรครับอาวุธของเราหรือความสามารถของเรามีแค่นี้พี่น้องขอเปิดในลูกาบทที่18ผมขอคุณโออ่านให้เราฟังลูกาบทที่18ข้อ27ลูกาบทที่18นะครับข้อที่27โอเคครับพี่น้องเห็นไหมครับสิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้พระเจ้าใช้สิ่งนั้นได้พระเจ้าทำได้แม้เราอาจจะมีความสามารถแค่นี้เราอาจจะพูดไม่เก่งเราอาจจะแค่คนแก่เราอาจจะเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นเรามีความสามารถแค่นี้เราอาจจะมีความรู้เรื่องพระเจ้าแค่นี้เราอาจจะไม่ได้จบด็อกเตอร์แต่เราเข้าใจพระคัมภีร์เท่าที่เราเข้าใจพี่น้องแต่เมื่อเราให้พระเจ้านำเราด้วยสิ่งที่มีพระเจ้าจะประทานกำลังเกินความคาดหมายให้แก่เราเพราะเมื่อพระเจ้าทรงนำเราพี่น้องเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผ่านชีวิตของเราที่สามารถทำบางสิ่งบางอย่างที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ให้สำเร็จได้พี่น้องพระเจ้าจะใช้สิ่งเล็กๆที่เรามีความสามารถเล็กๆที่เรามีเพื่อให้เรามั่นใจว่าพระเจ้าใช้กำลังของเราเพื่อให้ความสำเร็จนั้นเกิดขึ้นได้เพื่อให้เรารู้ว่าความสำเร็จต่างๆนั้นไม่ได้มาจากมือของเราเองพระเจ้าจะใช้สิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตของเราเพื่อให้เรารู้ว่ามันไม่ได้มาจากสมองของเรามันไม่ได้มาจากกำลังของเราความสำเร็จต่างๆไม่ได้มาจากมือของเราแต่ทุกสิ่งนั้นมาจากพระเจ้าฉะนั้นพี่น้องเราไม่จำเป็นต้องมีอาวุธใหญ่แต่เราใช้อาวุธที่เรามีนั่นคือความสามารถของแต่ละคนในสายตาของคนในโลกของคนอื่นพี่น้องมันอาจจะไม่ใช่อาวุธด้วยซ้ำไม่ใช่ว่าอาวุธไม่ดีด้วยนะมันไม่ใช่อาวุธด้วยซ้ำความสามารถในการพูดของเราอาจจะเปรียบเสมือนประตักบัวก็ได้ซึ่งไม่เหมือนความสามารถในการพูดของคนอื่นไม่เหมือนกับความสามารถในการพูดของคนในโลกซึ่งความสามารถในการพูดของคนในโลกเปรียบเสมือนปืน M16 เป็นอาวุธชั้นดีเลยแต่ความสามารถของเราเป็นแค่ไม้กอบขี้วัวอันหนึ่งก็ได้ซึ่งตีหัวใครยังไม่แตกเลยอาวุธไม่ดีมากแต่พระเจ้าใช้ไม้นั้นได้ใช้ความสามารถของเราอย่างนั้นทำสิ่งที่เหนือความคาดหมายของเราได้พระเจ้าจะใช้การพูดตะกุกตะกักของเรานี่แหละการพูดและความสามารถที่ไม่มีความรู้อะไรเลยนี่แหละพระเจ้าจะนำคนรู้จักพระเยซูคริสต์ได้จากสิ่งนั้นพี่น้องซึ่งหลายคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ในคริสตจักรของเราณปัจจุบันนี้จริงๆเราได้ฟังการประกาศจากคนแบบนั้นแหละเราไม่ได้ฟังจากอาจารย์ที่ยอดเยี่ยมที่พูดดีเราฟังจากฝรั่งที่พูดไม่เก่งเราฟังจากคนแก่ที่ตะกุกตะกักอธิบายไม่รู้เรื่องเลยพูดไม่เก่งเลยเราฟังจากคนที่ไม่รู้เรื่องพระเจ้าลึกซึ้งเลยพี่น้องแต่รู้ไหมพระเจ้านำคนเหล่านั้นชนะได้
พระเจ้านำเขาทำสิ่งใหญ่ได้พวกเราและคนอื่นๆสามารถรู้จักพระเจ้าเพราะความสามารถแค่นั้นได้พี่น้องอย่าถือว่าเป็นไปไม่ได้ที่พระเจ้าจะใช้เราอย่าดูถูกความสามารถของเราอย่าดูถูกอาวุธที่อยู่ในตัวเราแม้ในสายตาคนอื่นเขาอาจจะมองไม่มองดูว่าเป็นอาวุธก็ได้แต่พระเจ้าใช้ได้แค่ใช้สิ่งที่เรามีพี่น้องมันอาจจะเป็นสิ่งที่คนอื่นคิดไม่ถึงมันอาจจะเป็นแค่อาวุธที่ไว้ต้อนวัวต้อนควายแต่พระเจ้าสามารถนำเราทำสิ่งใหญ่เพื่อพระเจ้าได้แค่ให้พระเจ้าใช้เราแค่ให้พระเจ้าใช้ในสิ่งที่เรามีเพื่อตามพระองค์พี่น้องพระเจ้าจะพระประทานพระพรและพละกำลังเหนือธรรมชาติเพื่อให้เราสามารถชนะโลกนี้ได้แน่นอนอาวุธเล็กน้อยที่เรามีความสามารถเล็กน้อยที่เรามีศักยภาพเล็กน้อยที่เรามีในสายตาของโลกพี่น้องไม่มีใครจะมองสิ่งนี้ว่าเป็นอาวุธเขาจะไม่ใช้ความสามารถแบบเราเป็นอาวุธในการสู้แน่พี่น้องคนในโลกจะไม่ใช้แบบนี้คนในโลกจะไม่เลือกคนแบบนี้คนในโลกจะไม่ใช้คนพูดแบบนี้คนในโลกจะไม่ใช้คนมีความรู้แบบนี้พี่น้องแต่พระเจ้าจะใช้คนแบบนี้พระเจ้าจะใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อให้เราทำบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนเป็นไปไม่ได้ให้สำเร็จได้พี่น้องพระเจ้าจะใช้สิ่งนี้ชนะได้พี่น้องสุดท้ายนี้เราอาจไม่รู้อะไรเกี่ยวกับชัมกาประวัติของเขาแค่บันทึกไว้เพียงแต่ว่าเขาช่วยอิสราเอลชนะโดยการฆ่าชาวฟิลิสเตีย600คนด้วยปะตักวัวพี่น้องแต่เรารู้แค่นี้ก็เพียงพอแล้วเช่นกันพี่น้องเราไม่จำเป็นต้องมีชื่อเสียงไม่จำเป็นต้องมีอาวุธยิ่งใหญ่แต่เราสามารถเดินตามพระเจ้าและให้พระเจ้าใช้สิ่งที่เรามีทำสิ่งใหญ่ได้เช่นกันฉะนั้นไม่จำเป็นต้องมีใครรู้จักเราไม่จำเป็นต้องมีความสามารถใหญ่เพียงแต่แค่รู้ว่าพระเจ้าใช้เราทำสิ่งใหญ่ได้แค่นี้ก็เพียงพอแล้วเหมือนกันผมจะปิดด้วยคำอธิษฐานนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ครับขอบคุณพระองค์อีกครั้งสำหรับพระวจนะคำของพระองค์ขอบคุณที่พระองค์ให้เราเห็นฤทธานุภาพและความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผ่านเพียงข้อนี้ข้อเดียวแต่แค่ข้อเล็กน้อยเราสามารถเห็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เห็นความรักของพระองค์เห็นอำนาจของพระองค์และความสามารถของพระองค์ขอพระองค์ใช้เราเหมือนเช่นที่พระองค์ใช้ชัมกาด้วยพระองค์ครับเราอธิษฐานสิ่งทั้งหมดนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์Amen.